สวัสดีค่ะวันนี้คลิปนี้จะทำการแชร์ในเรื่องของความแตกต่างระหว่างจิ้งหรีดทองดำกับจิ้งหรีดผสมนะคะซึ่งหลายๆท่านโดยเฉพาะคนใหม่อาจจะยังจับสังเกตไม่ได้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนอกจากขนาดตัวเนี่ยมันยังมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะคะจากการที่นานิดได้สัมผัสแล้วก็ทดลองเลี้ยงมาประมาณนึงข้อมูลอาจจะไม่ได้ 100% นะคะเป็นข้อมูลที่ดูจากการเลี้ยงของตัวเองประสบการณ์การเลี้ยงของตัวเองแล้วแชร์ผ่านมุมมองที่นานิดมองนะฮะให้เพื่อนๆฟังหูไว้หูแล้วก็ทดลองเลี้ยงกันไปจับสังเกตกันไปว่าเอ๊ะมันเหมือนอย่างที่นานิดพูดไหมนะฮะจิ้งหรีดทองดำโดยทั่วไปที่เราชอบเลี้ยงเพราะว่าตัวจะใหญ่นะทีเนี้ยตัวจะใหญ่กว่าทองแดงก็จริงแต่ถ้าเป็นผสมตัวที่เป็นจิ้งหรีดผสมสังเกตยังไงตัวผสมปีกเขาจะเป็นสีดำกับแดงอมกันอยู่ขนาดตัวพอๆกันกับจิ้งหรีดทองดำค่ะแต่ข้อเด่นของจิ้งหรีดผสมที่จะเด่นออกมาซึ่งถ้ามุมมองเองมุมมองหนึ่งมืออาจจะเป็นข้อด้อยนะฮะถ้าเกิดว่าการกินการนิยมเอาไปกินไปทำกินเนี่ยในเขตอีสานนิดเองอ่ะเขาจะชอบแบบคั่วพอชอบแบบคั่วเสร็จไอ้ตัวทองดำนะคะปีกทองดำเนี่ยเวลาไปคั่วแล้วตัวเขาจะแข็งนะแต่ถ้าทอดอ่ะก็ไม่เท่าไหร่เพราะเวลาทอดมันก็จะกรอบไปหมดเนาะแต่ถ้าเราไปคั่วปีกแข็งปั๊บมันก็จะกินไม่อร่อยโดยเฉพาะคนสูงอายุนะฮะผู้สูงอายุเนี่ยฟันไม่ค่อยจะดีเขาก็จะรู้สึกไม่ชอบกินมันไม่อร่อยแต่ตัวปีกผสมอ่ะมันจะนิ่มไม่ว่าจะทอดไม่ว่าจะคั่วนะฮะตามภาพนี่แหละตัวผสมเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะทอดจะคั่วจะอร่อยเพราะว่าตัวจะนิ่มไปเลยตัวไม่แข็งนะนี่คือจุดต่างที่นันนิดสังเกตนะจากการที่ลูกค้าฟีดแบ็กกลับมาด้วยตัวนันนิดเองลองชิมด้วยให้ความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆตัวจิ้งหรีดทองดำตัวจะแข็งเหมาะกับการทอดมากกว่าคั่วแต่ตัวผสมทอดได้หมดคั่วได้หมดทำกับข้าวอื่นได้หมดขนาดตัวไล่เลี่ยกันนะส่วนการดูแลเหมือนกันดูแลคล้ายๆกันนะไม่ได้แตกต่างกันเนื่องจากเป็นจิ้งหรีดเหมือนกันจริงๆจิ้งหรีดทองดำเป็นจิ้งหรีดเหมือนเป็นตัวตั้งตัวต้นพอเราเลี้ยงไปสักพักเพื่อนเขาก็จะกลายพันธุ์กลายมาเป็นผสมเลี้ยงไปสักพักจากผสมก็จะเป็นทองแดงทองแดงในตัวเล็กสุดนะปีกแต่แดงหมดเลยนี่คือตัวเล็กสุดนะฮะโดยประมาณนี้จ้า